และนี่ก็คือกูรูริมโปเชหรือว่าคุรุปัทธมสมภพนะคะนี่ก็จะเป็นอีกองค์หนึ่งที่เราได้มีโอกาสนำเข้ามารอบนี้นะคะก็จะมี2องค์เลยนะคะเป็นขนาดเท่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวองค์นี้ให้ได้ชื่นชมกันนะคะสำหรับองค์นี้ก็มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาชื่นชมกันไปพร้อมกันนะคะสำหรับองค์นี้นะคะนี่ก็จะเป็นงานคือเป็นงานที่ได้มาในแต่ละรอบนะคะก็จะเป็นงานที่เราได้ดีลกับทางช่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นงานส่งตรงมาจากเมืองปาตันนะคะประเทศเนปาลซึ่งเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์มากๆนะคะเมืองนั้นเมืองนี้เนี่ยก็จะเป็นเมืองที่มีช่างศิลป์งานศิลปินงานพุทธศิลป์ต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นที่เมืองนี้เยอะมากนะคะเป็นหมู่บ้านเดิมที่เป็นหมู่บ้านของชาวเนวารีซึ่งอาศัยอยู่ตรงนั้นเยอะแล้วก็มีความชำนาญในเรื่องของการทำพระนะคะการทำการเพ้นหน้าการตอกลายนะคะนี่ก็จะเป็นงานแบบความชำนาญของเขาเลยเดี๋ยวเราจะมาให้ชมรูปลักษณ์นี้นะคะนี่ก็จะเป็นงานตอกลายเหมือนกันนะคะแต่ก็จะมีความแตกต่างจากองค์เมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ก็จะมีการเพ้นลวดลายของบนจีวรนะคะไม่ใช่เพ้นคือการตอกลายนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตอกลายนูนมีประดับด้วยแร่ธรรมชาติจากเมืองเขาเลยนะคะก็คือขึ้นชื่อของเขาก็คือเทอร์ควอยส์กับปะการังแดงนี่แล้วก็พระพักพระองค์ท่านก็จะเป็นการลงทองแล้วก็เพ้นใบหน้าด้วยเอกลักษณ์ของงานเขาคือเป็นศิลปะเนวารีเขาก็คือจะมีการวาดพระพักที่มีแชโดว์มีมิตินะคะโดยเฉพาะตรงดวงตานะคะจะมีมิติแล้วก็ตรงริมฝีปากนะคะก็จะแบบออกสีสันที่ออกมาแบบดูสวยงามนะคะสำหรับองค์นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตรงกระถาจริงๆก็กูรูริมโปเชนะคะของงานทางเนปาลเนี่ยกระทาเขาแยกชิ้นส่วนนะคะที่ทางเพจเราคัดมาก็จะแยกหมดเลยแม้กระทั่งองค์เล็กๆองค์น้อยๆนะคะนี่องค์นี้น่ารักมากองค์นี้แค่หกเซนติเมตรนะคะก็ดีกว่าองค์เล็กแต่ว่ารายละเอียดเขาดีมากเลยนะคะนี่เป็นงานทองแดงแล้วก็ตอกลายเหมือนกันนะคะเป็นงานทำมือเหมือนกันนะคะมีความคล้ายกันอันนี้เป็นก็เรียกว่าอากรนะคะเป็นอากรแดงๆแบบนี้นะคะก็เอาออกได้นะคะนี่ก่อนส่งเราก็ต้องตรวจเช็คงานให้เรียบร้อยก่อนนะคะนะก็โอเคเลยนะคะออกมาสวยงามนะคะนี่ก็จะเปื้อนอากรนะคะเป็นตัวอากรสแตมป์ข้ามแดนมานะคะว่าเป็นองค์พระที่ถูกนำเข้ามาถูกต้องนะตีตราอากรสวยเลยนะคะนี่องค์เล็กนะคะองค์เล็กนี่6เซนติเมตรงานนี้เรียกว่าคือกุรุนี่ชอบมากเลยนะคะนี่เลยที่บอกว่าจะทำแยกชิ้นนะนี่ให้รายละเอียดที่ดีมากเลยนะคะสำหรับกุรุริมโปเชในองค์น้อยองค์ใหญ่นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเตรียมนะคะเตรียมแพ็คนะคะก็จะเป็นงานที่ลูกค้าได้พรีออเดอร์ไว้นะคะเดี๋ยวดูด้านหลังด้านหลังเขาก็จะเป็นแบบเหมือนปิดนะคะสามารถแกะออกมาเพื่อที่จะทำการบรรจุนะคะมวลสารต่างๆลงไปในองค์ท่านได้เลยนะคะนี่และนี่ก็คือกูรูริมโปเชนะคะไซส์อยู่ที่ประมาณเฉลี่ยอยู่ที่22-23นะคะโดยประมาณนั้นโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทยอยนำโรงงานพุทธศิลป์ซึ่งมีหลายองค์มากนะคะเห็นแล้วแบบว่ามีความสุขโดยเฉพาะนี่องค์นี้นี่แบบว่าเป็นองค์ที่ต้องบอกเลยนะองค์นี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปพรีเซนต์อีกทีหนึ่งแล้วกันเป็นองค์ที่แบบมากี่รอบก็ไม่ทันคนแบบหลายท่านไม่ทันแต่ว่ารอบนี้มีหนึ่งท่านเนี่ยเขาแบบยกเลิกนะคะยกเลิกเขาไม่รับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ายังว่างอยู่หนึ่งองค์นะคะณตอนนี้นะคะที่อัดคลิปยังไม่ได้ไปแจ้งลูกค้าบางท่านที่ท่านได้ติดต่อไว้นะคะอันนี้ก็คือยังแบบเป็นการพับบิกไปเลยทีเดียวนะคะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอสมควรในเวลาอันเหมาะสมแล้วค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยท่านที่เข้ามาเพิ่งเข้ามานะคะก็ยินดีต้อนรับการเป็น
ข้ามาเป็นเพื่อนกันสำหรับเพจนะคะก็ฝากเข้ามากดติดตามกดไลค์เพจเพื่อที่จะได้อัปเดตในเรื่องของสินค้าที่มีเรื่องราวนะคะความเป็นมาที่ทางเพจพอที่จะนำไปศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวให้ท่านหลายๆท่านได้เป็นการแชร์ข้อมูลกันนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะ